ตอนนี้ที่เกาหลีใต้ยังอยู่ในความโศกเศร้านะคะยังเป็นเรื่องของการไว้อาลัยเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นที่อีแทวอนค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของประธานาธิบดียุนซอกยอลนะคะก็บอกว่าให้เร่งสอบสวนสาเหตุทีนี้พอสอบสวนไปสอบสวนมาปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยโทรไปแจ้งก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง4ชั่วโมงนะคะว่าคนเนี่ยเบียดกันมากแล้วก็กลัวค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะไปดูรายละเอียดล่าสุดกันค่ะสำนักข่าวยอนฮับนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้รายงานนะคะว่าประธานาธิบดียุนซอกยอลของเกาหลีใต้แสดงความไม่พอใจและขุ่นเคืองค่ะหลังได้ทราบข่าวว่าตำรวจนั้นเพิกเฉยกับสายโทรศัพท์ของผู้ที่โทรมาเพื่อแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นที่อีแทวอนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูนก็ได้สั่งให้สอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดแล้วเรียกร้องให้มีมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะโดยตำรวจเกาหลีใต้ได้เปิดบันทึกการรับแจ้งเหตุผ่านสายด่วนพบว่ามีโทรศัพท์สายแรกค่ะโทรเข้ามาแจ้งเหตุเกี่ยวกับที่อีแทวอน4ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งผู้ที่โทรมาแจ้งเนี่ยแสดงความเป็นห่วงต่อตำรวจนะคะว่ามีคนเบียดเสียดกันมากจนน่ากลัวในถนนดังกล่าวแต่ยังมีคนเข้าไปในตรอกนี้อยู่เรื่อยๆจนตัวผู้ที่โทรมาแจ้งเนี่ยกังวลว่าจะเกิดอันตรายและเขาก็คิดว่าตำรวจควรจะเข้าไปควบคุมดูแลค่ะซึ่งหลังจากสายแรกก็ยังมีคนโทรแจ้งอีกนับ10สายตลอด3ชั่วโมงซึ่งจากการประเมินคาดว่ามีประชาชนหลายแสนคนที่ไปรวมกันอยู่ในคืนวันดังกล่าวนะคะด้านนายกเทศมนตรีกรุงโซลโอเซอูนนะคะคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนที่2ที่ออกมาแถลงกล่าวขอโทษทั้งน้ำตาต่อหน้าสาธารณชนยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นผู้บัญชาการตำรวจเกาหลีใต้เป็นคนแรกค่ะที่ออกมายอมรับว่าการรับมือเหตุฉุกเฉินของตำรวจนั้นยังไม่ดีพอนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการสอบสวนในขณะนี้กำลังเน้นการประติดประต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อที่จะหาสาเหตุและตรวจสอบด้วยว่ามีใครที่อาจจะต้องรับผิดชอบที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้หรือไม่นะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดยังคงอยู่ที่156คนผู้เสียชีวิตรวมถึงชาวต่างชาติ26คนจากอย่างน้อย14ประเทศมีผู้บาดเจ็บอีก157คนค่ะในจำนวนนี้อาการหนัก29คนซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเป็นคนหนุ่มสาวในวัยราวๆอายุ20ปีค่ะวันนี้เป็นวันไว้ทุกข์ทั่วประเทศเกาหลีใต้วันที่3จากทั้งหมด6วันนะคะชาวเกาหลีใต้ก็ไปวางดอกไม้เคารพผู้เสียชีวิตที่อนุสรณ์สถานชั่วคราวใกล้จุดเกิดเหตุในอีแทวอนมีการนิมนต์พระมาสวดมนต์และทำพิธีทางศาสนาซึ่งผู้ไว้อาลัยหลายคนก็ร้องไห้นะคะเขียนข้อความอาลัยถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการจุดเทียนกันด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ